สวัสดีทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาดูใบไม้เปลี่ยนสีดูดีคือสวยมากเลยด้านหลังเราว่าคือแบบสีนี่คือกำลังเปลี่ยนได้สวยงามมากเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปดูจริงๆเนี่ยข้างในนั้นน่ะใบไม้มันจะเปลี่ยนสีมากน้อยแค่ไหนนะเพราะตอนนี้เราอยู่กันแค่ที่สถานีรถไฟเฉยๆนะแต่วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเลยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกแบบต่อเนื่องทั้งวันแล้วก็ตกมาจนถึงเมื่อเช้าจริงๆก่อนที่เราจะออกบ้านมาเนี่ยก็แอบตกปล่อยๆด้วยนะแต่ว่าก็โชคดีที่พอเรามาถึงแล้วฝนหยุดทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็จะสู้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่วัดนันโตอีกันนะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันด้วยแล้วก็ภายในวัดเนี่ยจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนปะเราไปกันเลยดีกว่าลมเริ่มมาแล้วเริ่มหนาวเดินทางมาที่วัดนันโตอีแห่งนี้นะก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยแล้วก็ไม่ได้ลำบากด้วยนะเพียงแค่ขึ้นรถไฟ JR จากสถานีฮากาตะมาลงที่สถานีคิโดนันโตอิมาเอใช้เวลาน่าจะประมาณ30นาทีเท่านั้นนะไม่ต้องเปลี่ยนหรือไม่ต้องต่อรถไฟเลยด้วยถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆนะแล้วเราว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่แบบได้มาเห็นใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่เรารู้สึกว่ามันสวยจริงๆอ่ะคือเรามาหลายรอบมากเลยนะสำหรับที่นี่มากี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้จักสถานที่นี่กันนะเผื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวหรืออยากมาดูใบไม้เปลี่ยนสีเฮ้ยตอนนี้ลมแรงมากไปเดี๋ยวเราเดินไปที่วัดกันดีกว่ายังไม่ได้ถึงโซนที่เป็นแบบตัววัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราเสียเวลาตรงนี้นานมากทุกคนคือมันสวยมากจริงๆดูดิก็สำหรับวัดนันโตอินะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฟุกุโอกะเลยแล้วยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยนะวัดแห่งนี้เนี่ยได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารสำหรับใครที่ชอบสายธรรมชาติอย่างเงี้ยเราแนะนำมากๆนะสำหรับวัดแห่งนี้และวัดแห่งนี้ยังได้ประดิษฐานพระนอนที่มีขนาดใหญ่มากๆถ้าเปรียบแล้วก็คงน่าจะเหมือนแบบเครื่องบินโบอิ้ง747เลยคือมีขนาดใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะซึ่งอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินขึ้นไปดูกันทุกคนก็จะได้เห็นเนาะถึงความใหญ่ของพระนอนแห่งนี้กันเนาะก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ดูเราคิดว่าทุกคนต้องประทับใจแน่ๆเลยนะคือแบบเราเป็นหนึ่งคนที่มาที่นี่บ่อยมากๆเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบธรรมชาติสุดๆแล้วก็ยิ่งถ้าได้มาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆทุกคนดูดีแบบด้านหลังเราเนี่ยคือแบบวิวมันสวยไปหมดเลยทุกอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างนึงได้มีโอกาสไปสักการะบูชาพระนอนอีกด้วยนะตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูส่วนอื่นๆของวัดกันเลยดีกว่าเห็นนะทางด้านหลังนี้เนี่ยมันก็จะมีบันไดเนาะให้สำหรับเราเดินขึ้นไปได้อีกนะ
ในวันนี้เราก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนเนาะขอไม่เดินแล้วกันเพราะตอนนี้ฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราต้องทำเวลาพาไปดูพระนอนข้างบนอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะไปดูพระนอนกันดีกว่าทุกคนแล้วตอนนี้นะก็คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือฝนตกดูสิไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเป็นฝนแบบตกแบบรอยที่ค่อนข้างหนักอะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วก็แดดก็ออกด้วยก็จะถึงวัดแล้วถือว่าเดินทางได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ไกลด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะเราก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งตัวกันหน่อยเนาะเขาก็มีป้ายติดไว้เลยนี่ก็คือไม่ควรใส่สายเดียวกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือว่าใครที่สักนะก็คือไม่ควรที่จะเปิดเผยหรือโชว์รอยสักให้เห็นนะแต่ที่นี่เขาก็มีผ้าให้เรายืมฟรีด้วยนะก็คือจะเป็นผ้าถุงสำหรับใครที่ใส่กางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นเนี่ยก็เอาผ้ามาพันเป็นผ้าถุงได้เลยหรือว่าใครที่สักเนี่ยก็สามารถยืมผ้าของเขาเนี่ยมาปิดหรือว่าบังบริเวณรอยสักของเราได้เลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการยืมฟรีทุกคนคือมันดีมากๆเลยจริงๆนะแต่ว่าทางด้านบนเนี่ยต้นไม้จะยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่เนาะก็คือยังจะเป็นสีเขียวอยู่แต่ก็จะมีแบบแซมสีน้ำตาลบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็แบบให้ฟิลธรรมชาติมากๆมาเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปไหว้พระกันก่อนแล้วกันนะและนอกจากการที่เราจะสักการะบูชาทางด้านนอกแล้วเนี่ยเรายังสามารถไปสักการะบูชาทางด้านในของตัวพระได้อีกด้วยและนี่ก็คือเป็นครั้งแรกนะที่เราจะเข้าไปข้างในกันเรายังไม่เคยเข้าไปข้างในเลยทุกทีที่เรามาเราก็คือจะยืนกราบไหว้บูชาทางด้านนอกอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปข้างในดูกันเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็สำหรับค่าเข้าชมทางด้านในหรือว่าค่าเข้าไปสักการะบูชาทางด้านในนี่นะก็คิดค่าเข้าอยู่ที่500เยนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าและเขาก็ใช้อันนี้เรามานะโดยที่ตรงด้านหน้าตรงนี้เราก็จะต้องเขียนสิ่งที่เราอยากจะขอพรลงไปนะตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนาะก็ให้เราเขียนชื่อสกุลของเราเดี๋ยวเราไปเขียนกันดีกว่าและสำหรับใครเนาะที่ไม่รู้จะเขียนยังไงเขาก็มีแผ่นอันนี้ให้นะก็คือจะเป็นแผ่นตัวอย่างนั่นเองนะในการเขียนซึ่งก็จะเป็นในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางปลอดภัยในเรื่องงานเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถดูสิ่งที่เราอยากจะขอพรลงไปได้ว่าจะเป็นการขอให้สอบผ่านอะไรเงี้ยก็มีให้นะเราก็สามารถดูแล้วก็เอามาเขียนลงในนี้ได้เลยเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนเนาะว่าเราจะเอาทางด้านไหนดีตอนนี้เราก็ออกมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นที่น่าเสียดายมากที่เราไม่สามารถเก็บภาพแล้วก็เก็บวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูได้เนาะเพราะว่าเขาห้ามถ่ายนั่นเองนะซึ่งจากด้านหน้าเมื่อกี้เนาะที่เราได้ตัวไม้มานะสำหรับการเขียนขอพรอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเขาก็ให้เราถือเข้าไปข้างในด้วยพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดซึ่งจุดแรกเนี่ยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยนะก็คือจะเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยถือไม้แล้วก็ขอพรขอพรเสร็จแล้วเหมือนก็คงให้พรอะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำไม้ที่เราเขียนเนี่ยเอา
าไปวางไว้เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วก็เดินไปเรื่อยจุดก็จะมีจุดหนึ่งก็คือจะมีพระเหมือนกันแล้วก็ไหว้อะไรอย่างเงี้ยสักการะไปเนาะจนมาถึงสุดท้ายโอเคตอนนี้เราก็ออกมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะให้ทุกคนดูบรรยากาศข้างนอกอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะทุกคนข้างในเนี่ยได้มีการจำหน่ายโอมาโบริหรือที่เรียกกันว่าเครื่องรางเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าตามในบริเวณวัดเนี่ยเขาก็จะมีขายเครื่องรางของขลังเป็นจุดอยู่แล้วแต่สำหรับเครื่องรางชิ้นนี้เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะหาซื้อข้างนอกได้ซึ่งมันพิเศษมากๆในราคา 1,000 เยนเราก็เลยโอเคลองจัดมาละกันเพราะเราก็รู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยนะเนี่ยดูดิทุกคนเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้นะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบดูดีอะเราก็เลยว่าจัดมาสักอันหนึ่งไว้สำหรับพกติดไว้นะจะได้แบบเป็นเครื่องอุ่นใจจริงๆเราก็ไม่ได้สายมูเท่าไหร่หรอกนะวันนี้ในการมาดูใบไม้เปลี่ยนสีของเราก็ถือว่าเป็นการแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในฟุกุโอกะไปด้วยนะก็อยากจะให้ทดไว้เป็นหนึ่งสถานที่ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวฟุกุโอกะก็อย่าลืมมาแวะที่วัดนันเซอิแห่งนี้นะเราคิดว่าถ้าใครได้มาก็น่าจะประทับใจเหมือนกับเราโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันละก็ยังไงอย่าลืมช่วยกันกด subscribe ให้เราสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้เรานะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้เราด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วแล้วไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปละบ๊ายบาย